มีข่าวจาก Facebook นะคะคนลุกทุ่งค่ะว่าพี่แหม่มจินตรานะคะเป็นลมกลางกองถ่ายเหตุร้อนจัดขณะอยู่กลางกองถ่ายนะคะละครเรื่องใหม่เรื่องเจ้าสาวบ้านไร่ค่ะทางช่อง3นะคะที่กำลังถ่ายทำในโลเคชั่นกลางทุ่งทำเอานักแสดงรุ่นใหญ่นะคะอย่างพี่จินตราสุขภัทรเนี่ยถึงกับลมจับคากรองเลยค่ะพ่วงด้วยนางเอกของเรื่องนะคะก็ทนร้อนหน่อยเป็นลมอีกคนนึงคุณโอ้โหตกใจอ่ะนะฮะมันร้อนมากไงเธอเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงครับพี่บุ๊กดันร้อนเลยเหมือนกันต่อกันเลยดีกว่าล่าสุดทีมข่าวของเราก็ยกหูหาพี่แหม่มนะคะก็ไม่ได้รับสายเลยก็โทรหาพี่ปูลกเบี้ยวเพิ่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่แหม่มเองเขาก็บอกว่าพี่แหม่มถ่ายละครอย่างที่แอร์บอกแหละนะคะว่าเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่นะคะของพี่กอบสุขเนี่ยเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะที่จังหวัดราชบุรีก็คาดเดาว่าอุณหภูมิเนี่ยมันประมาณ42องศาก็เลยเกิดอาการเหงื่อออกเยอะมึนหัวนะคะเหมือนจะอาเจียนก็เลยอาเจียนพออาเจียนหายนะก็ดีขึ้นมานั่งพักแล้วก็ไม่ได้เป็นลมนะแค่หน้ามืดตอนนี้อาการดีมากแล้วทางเราโทรไปก็ไม่รับสายเพราะว่าพักผ่อนอยู่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นฮีสโตรกเหมือนที่เป็นข่าวใช่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่แอร์บอกว่าเป็นลมเมื่อกี้นะฮะก็คือนางเอกน้ำหวานนะฮะภูริตานะฮะเป็นลมไปเลยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมฮะพี่นิวพี่นิววงศกรนะฮะก็เป็นฮีสโตรกนะฮะก็อย่างที่บอกไม่ใช่มะม่วงกระร่วงได้เพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดมากนะฮะดูแลกันตัวเองดีๆนะฮะเหตุการณ์นี้นะฮะผ่านมาหลายวันแล้วตอนนี้พี่นิวก็บอกว่าผมปกติดีย้อนไปวันนั้นเป็นวันออกกองถ่ายในวันที่อากาศเนี่ยมันร้อนจัดมากๆเลยนะฮะเป็นลมไป3รอบเลยทีเดียวโชคดีนะฮะที่พี่อ้ําเนี่ยช่วยรับไว้ทันไงซึ่งในฉากที่พี่นิวถ่ายทํานะคะต้องตีระนาดกลางแดดค่ะในฉากเนี่ยเป็นงานศพนะคะเป็นเวลา2วันติดต่อกันเพราะว่าเป็นฉากใหญ่ค่ะคุณผู้ชมในละครนะทําให้ต้องใช้เวลาทั้งซ้อมทั้งถ่ายทําค่อนข้างนานนะคะจนทีมงานเนี่ยเริ่มสังเกตเอ๊ะพี่นิวเนี่ยเริ่มปักซี่ขึ้นเรื่อยๆแล้ววูบไปเมื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้นนะคะเตรียมเข้าฉากแต่ระหว่างถ่ายทําจริงก็หลับวูบลงไป อยู่ที่พื้นอีกครั้งทําให้ต้องหยุดถ่ายทําทันทีต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเองในเขตบางนาแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ชลบุรีอากาศจะร้อนสุดประมาณ54องศาเขาเรียกฟิลไลท์ฟิลไลท์คือความรู้สึกก็คือว่า3จังหวัดเนี้ยมาติดอันดับเลยวันพรุ่งนี้ประมาณ54บางนายืน1มากครั้งแล้วว่า50ว่าบางนายืน1แล้วแอบรู้สึกว่าเห็นใจพี่ๆบางคนที่ต้องทำงานกลางแดดพี่ๆบางทีโบกรถพี่ๆไรเดอร์พี่ๆทำงานก่อสร้างอะไรเนาะด้วยเรื่องการแต่งกายด้วยเรื่องยูนิฟอร์มด้วยบางครั้งเนี่ยมันพยายามจะทำให้ร่างกายเนี่ยเอาเหงื่อออกมามีการระบายความร้อนแต่ด้วยเครื่องแบบอ่ะอย่างบอกเลยอย่างพี่ๆที่เขาทำความสะอาดกวาดถนนเนี่ยรปภ.รปภ.ช่องเราด้วยนะคือเวลาที่มันร้อนจัดๆเนี่ยแล้วแดดเป็นแรงหนึ่งก็คือบางทีเขาก็กลัวฝ้ากลัวมะเร็งผิวหนังเขาก็ต้องมีผ้าคาดปากคาดตาอะไรเอาไว้แต่พอถึงเวลาปุ๊บเธอมันคนร้อนมันไม่ระบายมันไม่ระบายออกมาหมวกอีกต้องใส่ทั้งหมวกพออากาศมันร้อนจัดๆคุณผู้ชมแน่นอนแหละมันก็เกิดอาการวูบได้เป็นฮีสโตรกได้ก็ต้องระมัดระวังถูกต้องนะฮะแขกก็เคยไปแล้วนี่ขาดน้ำร้อนจัดไงอันนั้นขาดน้ำไม่ยังร้อนแต่ว่าหนูอยู่กลางแดดนานฮะแต่หนูอยู่กลางแดดนานหนูอยู่กลางแดดงานแล้วก็เสียเหงื่อไงเออนะฮะซึ่งเขาบอกว่าอากาศร้อนต้องระวังโรคฮีสโตรกนะฮะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเนี่ยสัมผัสกับอากาศที่ร้อนจัดนะฮะทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะหากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลเนี่ยทันทีอาจเสียชีวิตได้อาการของโรคก็จะมีนะฮะปวดศีรษะอ่อนเพลียอ่อนแรงผิวหนังนะฮะแดงแห้งนะฮะเหงื่อไม่ออกหน้ามืดมีไข้สูงตัวร้อนมากหมดสติหรือชักกระตุกนั่นเองอันนี้ต้องพยายามสังเกตตัวเองคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าฮีสโตรกเนี่ยนะฮะมันกำลังได้รับความนิยมมาถูกเซิร์ชมากที่สุดเลยนะใน Google ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในที่ร้อนในที่ร้อนจัดต้องดื่มน้ำตามนะถูกต้องอ่ะอย่างเหตุการณ์ฮีสโตรกเนี่ยคือบางทีใส่เสื้อผ้าแน่นหนาจนเกินไปแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยระบายความร้อนไม่ได้แต่อย่างแขนเนี่ยร่างกายก็ร้อนนะแล้วก็ไม่กินน้ำไงใช่ไหมล่ะอยู่กลางแดดตั้งแต่เช้าถูกนี่ฉันไปช่วยนางนะยังไงคะแม่จริงๆนะถ้าเป็นศพอะไม่ต้องมาสั่มแขนไม่ต้องไปสั่มพี่หอมสั่มพี่บุ๊กเท่านั้นคือต้องบอกก่อนว่าประมาณเกือบ2ปีนะปีที่แล้วซึ่งไม่ถึงปีสองปีได้
พี่บินกลับมาจากอเมริกาแล้วมาลงภูเก็ตแซนด์บ็อกก็คือต้องอยู่ที่ลงที่ภูเก็ตลงแซนด์บ็อกกันเสร็จแล้วแขเนี่ยเขาก็มาถึงก่อนเขาก็มาเล่นตีวอลเลย์บอลกลางแดดแล้วไปอาบแดดแล้วก็ไปอาบแดดด้วยในฟิลวันนั้นคือพี่ก็ไปด้วยแต่พี่ต้องกลับมาอาบน้ำก่อนเพราะเรามีนัดจะทานข้าวกันว่าเดี๋ยวกลับมาก่อนสักแป๊บมีเบอร์แปลกๆชื่อไทยมากโทรเขาหาพี่สาวพี่18มงกุฎเป่าโทรธรรมดาไม่โทรเข้า IG เราก็เฮ้ยรับดีไหมไม่รับดีกว่า18มงกุฎหรือเปล่าเอาวะเสียงรับตุ๊บเสียงแบบรออยู่ไหนพี่แค่เป็นลมหน้ามืดเกือบตายคือเป็นหน้ามืดวิงหน้ามืดหูนี่วิงแล้วนะแล้วตะคิวกินทั้งตัวแล้วเราเป็นคนที่รู้ตัวว่าตะคิวเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นตะคิวอ่ะเราอย่าลืมนะว่าหัวใจเราอ่ะมันเป็นมัสเซลเหมือนกันใช่มันเป็นกล้ามเนื้อมันเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันซึ่งมันอันตรายมากอะไรเงี้ยคือวิ่งเข้าไปเหมือนมาตามหาผัวมันผัวไปไล่มันผัวแบบแถวห้องไหนคะแถวห้องไหนคะแล้วสภาพพี่แถวก็คือล่อนจ้อนเปื่อยกายเปื่อยที่โรงพยาบาลเลยคือถอดหมดเลยเหมือนฉันว่าแบบเหมือนว่าอะไรวะเธอเหมือนอะไรคะมาตรวจว่าแบบว่าเขายังใช้ยาคุณหรือเปล่าอ่ะเออแต่ก็ผ่านผมไปได้ดีพอถึงผมก็คือนึกใจแบบหน้าก็เสียแล้วคือแบบคือเสียงปลายทางคือแบบแขกไม่ได้แล้วอ่ะแขกพร้อมที่จะไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะ